สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนาข้าวนะคะค่ะดูค่ะน้ำข้าวก้มแล้วค่ะข้าวจะสุกแล้วนะคะแต่น้ำยังเหลือเยอะมากเลยค่ะจะให้ดูนะคะโอ้ข้าวเหลืองละนี่นะคะให้ดูค่ะข้าวมันเหลืองแล้วแต่ว่าน้ำยังเหลือเยอะเลยให้ดูค่ะน้ำเยอะเลยค่ะจะท่วมเข่านะเนี่ยตรงนี้มันลุ่มค่ะแต่ว่าข้าวมันจะสุกแล้วค่ะสงสัยจะได้ดูดเอาน้ำออกนะคะโอ้ให้ดูค่ะดูค่ะน้ำข้าวเหลืองหมดละให้ดูนะคะข้าวเหลืองหมดแล้วค่ะให้ดูค่ะนี่นะคะไร่นี้น้ำแห้งค่ะข้าวกำลังก้มค่ะนะคะแห้งแล้วเกือบนะคะไม่งั้นข้าวมีหวังข้าวเรียกว่าอะไรข้าวเหี่ยวแน่ถ้าแห้งข้าวมันยังถ้าข้าวมันเพิ่งออกแล้วทีนี้ถ้าไม่มีน้ำข้าวมันก็จะไม่เต็มค่ะมันจะเหี่ยวนะคะมันจะเกี่ยวไม่ได้อันนี้ก็ข้อ6แต่ว่าที่เห็นนะก็ข้าวข้าวเจ้า15นะคะตัวนั้นต้องได้ดูดน้ำแต่ตรงนี้สงสัยถ้ายังไงกลัวจะได้ดูดน้ำใส่ค่ะอันนี้แห้งค่ะแห้งปลาตายหมดเลยนะคะก็เลยมาเก็บไปทำปลาร้าค่ะตัวเป็นก็จะเอาไปปล่อยข้าวยังไม่สุกนะคะแต่ว่าน้ำแห้งขอดค่ะก็เลยเก็บเอาปลานะคะมีปลาหมอปลาช่อนตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะถ้าไม่ตายก็จะปล่อยลงสระค่ะนี่นะคะได้ประมาณนี้ปลาที่ได้มานะคะเราก็เอามาลงสระนะคะต่อชีวิตให้มันค่ะ